ก่อนจะพักเบรกแรกกันค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ของโกตาบารูนะคะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ค่ะมีความอันซีนมากที่บริเวณเขาโต๊ะนี้ค่ะซึ่งภายใต้คอนเซปต์หยิบหมอกหยอกตะวันค่ะภาบพาบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนี้นะคะคือความสวยงามของ ทิวทัศในพื้นที่ของตำบลโกตาบารูอํเาเภรามันจังหวัดยะลานะคะซึ่งขอบอกเลยค่ะว่าเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ค่ะที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดใจท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้ค่ะปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งในกลุ่มของผู้สูง วัยนะคะผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ําตกนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะในพื้นที่ของอําเภอรามันตําบลโกตาบารูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจับตามองค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีลักษณะเด่นหลายอย่างค่ะตั้งแต่การเป็นเมืองของโกตาบารูที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายค่ะชุมชนพหุวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิน่น รวมไปถึงสภาพพื้นที่ภูเขาป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทําให้การท่องเที่ยวอย่างจุดชมวิวทะเลเหมอกเขาโตะนี้ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยจุดเด่นนะคะที่นี่มีทะเลเหมอกเยอะในช่วงของ6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้าค่ะยามค่าคืนก็จะเห็นดวงดาวบนดินนะคะในเมืองยะลาทั้งหมดเลยค่ะพูดได้เลยค่ะว่าเป็นการหยิบหมอกหยอกตะวันได้เลยค่ะโดยในที่นี่นะคะ จะมีพี่น้องประชาชนค่ะแวะเวียนกันมาตั้งเข็มเพื่อรอชมหมอกในช่วงเช้าและบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินในช่วงค่ำคืนค่ะรวมไปถึงการตั้งเต็นท์พักแรมค้างคืนต่างได้รับความสัมผัสต่างได้รับสัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกนะคะได้ดูดวงอาทิตย์ขึ้นและตกค่ะวิวภูเขาที่โอบล้อมด้วยผืนป่าเห็นแสงระยิบระยับในค่ำคืนค่ะขณะที่เส้นทางการ ไปสู่จุดชมวิวในช่วงแรกนะคะก็กำลังการก็กำลังมีการพัฒนาปรับปรุงค่ะก็ต้องมีการเดินทางด้วยรถโฟวินนะคะขับ เคลื่อนสี่ล้อขึ้นไปสู่จุดตั้งเต็นและรวมไปถึงยอดเขาโตนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกในการเดินทางตลอดเส้นทางด้วยค่ะทางด้านของนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูนะคะก็ได้เผยว่าทางเทศบาลค่ะมีนโยบายที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยวธรรมชาติในอนาคตค่ะจะเป็นแรงมักที่สําคัญในจังหวัดยะลาและทําให้องค์การบริหารส่วนตํา บโกตาบารูนี่นะคะเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ค่ะเมื่อมีการท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นชาวบ้านก็จะมีรายได้ขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่ปรากฏนี้นะคะสำหรับการจ่ายราคาค่าเต็นท์อยู่ที่ราคา150บาทจนไปถึงผู้ใหญ่ค่ะหรือนักธุรกิจก็สามารถที่จะเมาราคาจุดบริการได้ตั้งแต่5,000บาท จนไปถึง1,000 0บาทเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะผ่านช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะทานทอง Discovery ค่ะหรือสามารถที่จะโทรสอบถามได้ที่081541740ค่ะ